กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของแซ่บของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูยำสาหร่ายญี่ปุ่นและปลาแซลมอนเราเริ่มต้นด้วยการนำกระเทียมไปล้างกับน้ำร้อนให้สะอาดซะก่อนนะครับคุณผู้ชมเราใช้กระเทียมไทยกลีบน้อยๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ลอกเปลือกออกด้วยนะคุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับถ้าไม่สบายใจก็ไปใส่เตาอบซะก่อนให้อุณหภูมิ350สักแป๊บหนึ่งเราก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับพริกขี้หนูสวนเผ็ดมากน้อยตามความอดทนเกลือป่นน้ำต้มสุกนะครับนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะใส่ลงไปน้ำมะนาวคั้นใหม่ๆเลยเปรี้ยวๆน้ำปลานิดหนึ่งเพื่อเป็นการดึงกลิ่นนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยบอกใครเลยวันนี้บอกให้โลกรู้ซะเลยว่าเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสใช้ทำน้ำจิ้มสำหรับยำแล้วคุณผู้ชมจะติดใจทีเดียวอร่อยมากคุณผู้ชมผักชีคุณผู้ชมใบผักชีก้านผักชีถ้ารากผักชีก็ต้องล้างขี้ดินออกให้หมดนะคุณผู้ชมบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมปลาแซลมอนสดๆกันนะครับปลาแซลมอนเดี๋ยวนี้สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าเขาจะซีลสุญญากาศถ้าคุณผู้ชมไปเลือกที่เขาแล่สดๆก็ต้องดูนะว่าเป็นแซลมอนเกรดที่ใช้รับประทานสดได้เพราะปลาแซลมอนเนี่ยมีหลายเกรดนะคุณผู้ชมถ้าไม่เลือกดีๆเนี่ยส่วนท้องเนี่ยอร่อยมีมันติดแล้วก็จะแพงนะคุณผู้ชมนะเราทำยำทีละจานเราไม่ทำทีนึงกระมังใหญ่ๆอุ๊ยไม่ได้คุณผู้ชมหั่นเนื้อนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อสดถ้าเนื้อไม่สดเนี่ยคุณผู้ชมเวลาหั่นปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีเลยอันนี้เราก็ไม่ได้มานั่งแล่ทั้งตัวแล้วก็มาดึงเองมีดที่ใช้ถ้าเป็นมีดในครัวธรรมดาเราก็ไม่ได้ซื้อมีดสำหรับแล่ปลาแบบญี่ปุ่นมาวางไว้เพราะเดี๋ยวนี้เราทำรับประทานที่บ้านเอาเถอะบางอย่างอุปกรณ์ไม่ครบก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมตรงนี้มีลายสวยเชียวหั่นเสร็จแล้วรีบยำแล้วก็รีบรับประทานนะคุณผู้ชมนะถ้าที่บ้านมีใครแพ้ซีฟู้ดก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมนะรับประทานยาแก้แพ้เตรียมไว้ซะก่อนเพราะว่าพวกที่ชอบแพ้ซีฟู้ดเนี่ยเป็นพวกที่ชอบรับประทานเหลือเกินยิ่งแพ้จะยิ่งกินค่ะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาแซลมอนอุ้ยตายแล้วมีหลายร้อยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมน้ำปรุงยำที่เราอุตส่าห์ผสมไว้แซ่บสุดฤทธิ์ใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคะหมดนี่เลยท่วมๆสะใจตามด้วยนี่สาหร่ายญี่ปุ่นซื้อมาคุณผู้ชมใส่เต็มที่คุณผู้ชมเต็มที่มะเขือเทศจิ๋วๆไข่กุ้งแล้วนี่แตงกวาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นซอยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะจัดแบบเป็นอย่างๆก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเวลาจะรับประทานนะคุณผู้ชมนะค่อยมาคลุกที่โต๊ะก็ได้แต่สำหรับเราวันนี้เราแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาดใจตายกันไปข้างนะคุณผู้ชมนะอย่าได้เกรงใจไข่กุ้งค่ะคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมชอบต้นหอมแบบญี่ปุ่นไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าว่ากันนะคะเราจะต้องหลบไม่ให้คนเห็นของดีคือไข่กุ้งค่ะปิดเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วก็อีกนิดหนึ่งโปะโปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไปอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะต้องเดินซอยเท้ามาโออิชิเนะตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชม
เอาไปลองทำรับประทานเป็นประจำนะครับในรายการกินได้ก็กินมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารักษาสุขภาพกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องบะหมี่กันค่ะนานาจะมาทำบะหมี่หมูแดงหมูติดมันคือ the best จากนั้นเนี่ยนะคะโรยหน้ากระเทียมเจียวและต้นหอมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้วันนี้เมนูของอาจารย์คือเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนนะครับพอใส่บะหมี่เสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเรียงหมู3ชั้นคุณผู้ชมไส้กรอบแบบไม่ยั้งรีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะรีบเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ